อเสียบอีจิอิไม่สนคุมช้างศึกยู23หวังการใหญ่คุมทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปลุยฟุตบอลโลกให้ได้ในอนาคตในขณะที่ศึกฟุตบอลไทยลีกปิดตำนานชนบุรี FC ตกชั้นครั้งแรกรอบ18ปี กูรู้วิเคราะห์รู้ทันทีทำไมตกชั้นส่วนแฟนบอลเดือดดานร้องบอดลาออกสังเวยผลงานตกต่ำใจไม่สู้น้ำตาฉาลามหลั่งไหลสาเหตุมาจากอะไรทั้งหมดนี้ติดตามไปไในแตงโมล่งเปียพงหญยิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงเปียกพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับสำหรับวงการฟุตบอลบ้านเรานะครับตอนนี้อะไรหลายๆอย่างนี่ก็เริ่มจะชัดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวนะครับเอาละครับสำหรับข่าวแรกเราไปดูกันที่ฮอนด a กันก่อนดีกว่านะครับก็ได้เดินทางมาที่บ้านเรานะครับล่าสุดเลยก็ต้องพูดคุยกันถึงเรื่อง ของทีมชาติเ,เพราะว่าค andidate U23 เนี่ยมันก็มีโอกาสใช่ไหมก่อนหน้านี้มาดามแป้งก็เคยให้ความสนใจบ้างไม่มากก็น้อยนะครับมองไปที่เคสเกะฮอนดะนะครับในตำนานของประเทศญี่ปุ่นเขาเนี่ยนะครับล่าสุดเจ้าตัวก็เปิดเผยว่าไม่ได้สนใจจะคุมช้างศึก U23 แต่เป้าหมายที่แท้จริงเลยก็คือจะคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่ต่อจากอีชีอีอยากจะพาไทยไปบอลโลกให้ได้ คือฟังแบบนี้แล้วเนี่ยหลายคนอาจจะไม่สบายใจว่าเฮ้ย <c oughs> อาจารย์อิชิอิยังอยู่ <c oughs> พูดแบบนี้มันมันจะโอเคเหรอมันดูไม่ค่อยโอเคหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวลองฟัง ฮอนด้าเขาเปิดเผยเรื่องนี้ก่อนดีกว่านะครับซึ่งต้องบอกครับเคสเกตฮอนด้าเนี่ยเขาพูดถึงในการเข้ามาคุมทีมชาติไทยชุดยู23เนี่ยที่กําลังจะสร้างทีมเพื่อไปเล่นในโอลิมปิกรอบสุดท้าย10ปีข้างหน้าแต่อดีตนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นเขาปฏิเสธเลยนะเพราะเขาไม่ได้มีความสนใจในการคุมทีมชาติชุดเล็กแล้วก็พร้อมยืนยันว่าความฝันเดียวของเขาคือการคุมทีมชาติชุดใหญ่ไปเล่นฟุตบอลโลกนะครับรอบสุดท้ายให้ได้เท่านั้นนอกจากนั้นครับยังได้แย้มด้วยนะครับว่าถ้าหากว่าอนาคตเป็นไปได้แล้วแล้วก็ ทีมชาติไทยนะฮะเขาก็อยากจะทําในการสู้ศึกฟุตบอลโลกนะคือเขามางานนี้เนี่ยก็คือเปิดงานแข่งขันฟุตบอลนะครับของเขาเนี่ยสีคูณสนะครับแล้วเขาก็บอกว่าได้ยินมาว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยอยากจะได้เจแปนเวเฮ้ยผมคนญี่ปุ่นยกมือขึ้นไงนะฮะยกมือขึ้นนะฮะอยากมีส่วนนะครับกับโปรเจกต์นี้ แต่เคสกะฮอนดะก็ได้เรียบเรียงนะฮะแล้วก็ได้เปิดเผยออกมาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความฝันไม่ได้อยู่ที่ยูยี่สามที่หลายๆคนอยากจะให้มาทำนะเขาไม่อยากทำเขาอยากจะทำชุดใหญ่ไปเลยทีเดียวนะครับขณะเดียวกันครับเขาก็ยังบอกด้วยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยฟอร์มของทีมชาติไทยที่ได้เล่นเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้ดูนะเขาบอกว่าโหเขาตกใจนะหลายคนพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาอย่างยอดเยี่ยมศักยภาพนักเตะทีมชาติไทยมีดีพอฮอนดะฟันธง นักบอลไทยไปบอลโลกได้นะฮะทีมชาติไทยมีบางอย่างที่เหนือกว่าญี่ปุ่น อันเนี้ยถ้าฟังจากคอนดาออนดาไม่อวยอยู่แล้วนะครับทีมชาติไทยมีแค่บางอย่างนะที่เหนือทีมชาติญี่ปุน่ขนขณะเดียวกันญี่ปุ่นมีหลายเรื่องแล้วก็เรื่องระเบียบวินยัยก็อยากจะให้ทีมชาติไทยเนี่ยเอามาใช้นะครับอะไรดีก็เอามาอะไรไม่ดีก็ไม่ต้องเอามานะครับคือเขาบอกว่าในการสร้างทีมระบบเจแปนเวเนี่ยมันก็เมื่อก่อนญี่ปุ่นก็เอาของทีมอื่นมาแล้วก็มาปรับจนเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็เลือกใช้บางสิ่งบางอย่างที่เขาไปก๊อปมาหรือว่าไปเลือกสรรมาเนี่ยจากทีมอื่นก็ามาปรับเป็นเวของตัวเองแล้วก็ ดีดีเรื่องระบีบวินัยด้วยมันก็เลยพุ่งกระฉูดไปเลยผลงานนะครับส่วนนักเตะไทยที่เขาชื่นชมเนี่ยชนาทิพย์สงกระสินครับเขาบอกว่ามีความคิดสร้างสรรค์นะฮะนักเตะญี่ปุ่นเล่นเป็นระบบมากเกินไปเล่นเป็นหุ่นยนต์เลยนะฮะ ถ้าเป็นนักเตะไทยเนี่ยแล้วมาพร้อมกับความคิดสร้างสารรค์ที่แบบสไตล์เรามีนะฮะเราชอบคิดแตกต่างๆนนะครับแต่ว่าหลายๆเรื่องเราก็ไม่ดีเขาบอกว่าถ้ามาผนวกกันแล้วมันน่าจะไปกันได้ส่วนทางอิชิอิหัวหน้าผู้สอนไทยเนี่ยนะครับให้สัมภาษณ์ถึงการแข่งขันน่าสำคัญบอกว่าในการเจอจีนและเจอสิงคโปร์เนี่ยมาชี้กันเยอะ เพราะว่าสุดท้ายแล้วเกมนี้สําคัญมากๆต้องการกําลังใจนะฮะเพื่อที่จะไปกดดันนะครับทางด้านของทีมชัตจีนนะครับคือมันรับรู้ได้เขาบอกนะฮะว่าถ้าหากว่าแฟนบอลชาวไทยให้กําลังใจไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญต่อการแข่งขันในนัดนี้มากๆนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือข่าวสารของ Honda กอิชิอิทีมชาตไทยนะส่วนบอลไทยของเรานะฮะ ต้องบอกเลยว่าโอ้โหดราม่ามากๆเหมือนกันนะครับไม่ต้องถึงนัดสุดท้ายก็จบได้หลายคนอาจจะเคยเห็นปลาฉลามนะครับในทีวีในท้องทะเลหรือได้เห็นจริงๆก็เคยมาแล้วแต่มีใครบ้างครับเคยเห็นน้ำตาฉลามไหมวันนี้ครับเป็นวันที่น้ำตาของฉลามไหลออกมา ตั้งแต่18ฤดูกาลก่อนหน้านี้ไม่เคยมีและนี่เป็นครั้งแรกภายใต้การคุมทีมของกุนซือระดับปรมาจารย์ของไทยนะครัคือโคเฮงวิทยาลาหากักุนนั่นเองและปิดฉากลงแบบไม่สวยต้องบอกเลยครับโดนเมืองทองตอกย้ำทิมแทงนะครับความเป็นเอลกลาซิโกเมืองไทยนะครับ6-0ครึ่งโหลนับเป็นการตกชั้นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการรวมหลีกระหว่างโปรวิเชียนกับไทยลีกนะครับ ก็ต้องบอกว่ายาวนานเหลือเกินที่โลดแล่นในหลีกสูงสุดของบ้านเราหลังจากจบเกมชันนโรงผมสีแก้วดาวดังของทีมก็ให้คำมั่นสัญญากับแฟนบอลฉลามชนด้วยว่าผมอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งแต่ตลอดการลงเล่นที่ผ่านมาผมเต็มที่ทุกนัดและก็สัญญาว่าผมจะพาชมบุรีกลับมาไทยลีกให้ได้ซึ่งตรงนี้ไม่มั่นใจว่าเจ้าหนึ่งจะอยู่กับชนบุรีหรือจะย้ายทีมนะครับในขณะเดียวกันครับ กูรูฟุตบอลไทยชื่อดังก็แน่นอนสนิทชิดเชือเช้อกับทางด้านของชมบุรีอยู่แล้วนั่นคือพี่บับเบิลก็วิเคราะห์เรื่องนี้ออกมานะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นสาเหตุจริงๆแล้วมันคืออะไรเพราะอะไรอันนี้ก็พี่บับเบิลก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดนะครับชนบุรีครับกลายเป็นทีมเก่าแก่ นะฮะในยุคปัจจุบันที่ร่วงตกชั้นไปในทีสเรียบร้อยแล้วยุคสมัยของฟุตบอลไทยที่เปลี่ยนไปฉลามชนปรับตัวไม่ได้พี่บับบอลว่า่าอยงี้นะฮะมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบมหาศาลนะครับมีการลงทุนแบบเพิ่มขึ้นมากเหลือเกินนะฮะทั้งนโยบาย ต่างๆนะครับหรือว่าชมบุรีอาจจะเน้นในการปั้นเด็กต้องใช้เวลาอดีตมันอาจจะเคยยิ่งใหญ่ได้แต่เดี๋ยวนี้มันรอไม่ได้นะครับแต่มันต้องมีวิธีพัฒนามีข่าวมานะครับว่าจะไม่มีอคาเดมี่ของชมบุรีแต่ถ้าหากว่าไม่มีแล้วละก็อาจจะไม่สามารถรังคดเฮงหรือว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย,าอย่างอยู่ด้วยนะครับแน่นอนว่าการบริหารจัดก,การคือสิ่งที่หลายคนพูดถึงตรงนี้มากที่สุดตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับว่าเป็นส่วนสําคัญในการให้ทีมต้องหล่นจากหลีกสูงสุด แต่จริงๆรายละเอียดเนื้อในมันมีเยอะนะครับฉลามชนประสบปัญหาด้านการเงินมาตลอดมันไม่เหมือนเดิมนะครับท่อน้ําเลี้ยงที่ไหลาจากหลังบ้านมาแบ็กอัพให้กับทีมเนี่ยมันไม่คล่องแล้วนะครับปัญหาในการที่เม็ดเงินจากสปอนเซอร์หายไป40ห้าสิล้านบาทก็ไม่ได้นะฮะชมบุรีก็เลยตัดสินใจนะครับสู้อีกเครื่องด้วยกันเซ็นมาโกโตเทกุระโมริมานะครับแต่มันไม่ตอบโจทย์นะครับ อยากจะสร้างทีมระยะยาวอยากจะทำให้เป็นแบบอย่างแต่กลายเป็นเละนะครับแล้วไม่คลิกตัวนักเตะต่างชาติไม่ปังยกเลิกสัญญาไม่ได้นะครับเทกุคุม11นัดตัดสินใจลาออกทุกสิ่งทุกอย่างที่วาดฝันเอาไว้มันเหมือนโอ้โหถูกลบออกจากหน้าประวัติศาสตร์ไปหมดเลยนะครับชลบุรีมีโอกาสเปลี่ยนแปลงทีมนะครับแต่สุดท้ายทำไม่ได้นะครับแล้วก็มาเป็นคดเหงนะครับ จุดสำคัญก็คือการขายกิสดาการแมนออกไปในทีมช่วงพักเล็กด้วยนะฮะเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสภาพคล่องแต่สุดท้ายแล้วศักยภาพทีมมันก็ลดลงนะครับแล้วก็นั่นแหละฮะโค้ชเฮงก็เลยต้องใช้เด็กในคาถาที่ปั้นขึ้นมาเพราะไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็มั่นใจในการที่จะพาฉลามชนอยู่รอดแต่ก็มีคนกระซิบหลายคนนะฮะบอกว่ามันไม่ใช่เวลาปั้นเด็กที่สุดแล้วก็ไม่สามารถพลิกสาการณ์กลับมา อยู่รอดได้ปลอดภัยแล้วก็ต้องตกชั้นไปแบบชอกช้ำนะฮะแฟนบอลน,น้ำตาไหลกันเป็นแถบแถบนั่นเองนะครับส่วนคอมเมนต์บางส่วนแล้วกันนะเอ่อคอมเมนต์บางส่วนนี่เดือดเลยนะฮะบอกว่า t ีสก็ t2 ค่ะแต่ขอให้ผ่าตัดทีมใหม่บริหารจัดก,การให้ดีกว่านี้ได้ไหมและขออยู่ทีสแค่ปีเดียวกลับมาทีหได้ไหมพวกเราพร้อมเชียร์เหมือนเดิมนะครับคือเป็นแฟนขนาดแท้ ไม่ว่าทีมจะเจอวิกฤตยังไงก็ไม่ทิ้งกันนะครับไม่มีใครอยากเห็นทีมตัวเองตกชั้นหลอกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเห็นกันอยู่แล้วว่าฉลามที่ดุดันเนี่ยมันอ่อนหัดง่อยเปรี้ยเสียขาทีมผู้บริหารเนี่ยไม่แคร์ความรู้สึกความศรัทธาของแฟนบอลเลยแม้แต่น้อยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอีกท่านหนึ่งบอกว่าอยู่ทีสองไม่นานครับนะฮะแต่สวัสดีทีสามแฮ่นะฮะอันนี้ก็มาแบบ แหมเศร้าปนขำนะครับน้ำตาไหลออกมาอีกแล้วโอ้โหนี่คนนี้บอกว่าน้ำตาไหลออกมาเลยนะยอมรับความจริงมุ่งหน้าสู่ที2ขอให้กลับมาได้เร็ววันนัดสุดท้ายขอให้เล่นเพื่อแฟนบอลแล้วกันนะอ่ะนี่ก็คือคอมเมนต์บางช่วงบางตอนนะครับที่เอามาฝากกันแต่สุดท้ายแล้วครับเชื่อเหลือเกินนะครับว่าทีมระดับชนบุรีเนี่ย อยู่ในหลีกล่างได้ไม่นานเดี๋ยวก็จะถีบตัวเองและผลักดันกับคืนสู่จุดที่เขาควรจะเป็นนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ